ว่ากันต่อครับทุกผู้ชมเสร็จจากภาพที่ฮือฮาก็มาว่ากันถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเมื่อวานนี้ปฏิบัติการลงพื้นที่ขึ้นรถไฟไปชลบุรีแล้วต่อด้วยระยองในการไปติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ก็จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องปัญหาบริหารจัดการน้ำและเรื่องอื่นๆที่จะเร่งรัดระหว่างขึ้นรถไฟไปท่านผู้ชมมีบางช่วงบางตอนที่น้ำตรีเมื่อวานนี้ได้เกริ่นนำไปแล้วนั่นก็คือตอนที่ประชุมกับรถไฟเนี่ยก็ปรากฏว่ารับรายงานเรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ในการการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ3แล้วก็มีบรรยากาศเหมือนถูกนายกเบรกถึง2ครั้งนะไปดูบรรยากาศช่วงนี้ประหนึ่งว่าคือนายกเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้มาฟังเรื่องพวกนี้ผมมาฟังปัญหาเอาเนื้อสองทีเนี่ยลองดูฮะผมอยากเน้นนิดนึงว่าที่ดีเลย์เนี่ยไม่ใช่เราเร่งดำเนินการผู้รับเหมาต้องเร่งดำเนินการแล้วท่านต้องเป็นคนสั่งเพื่อให้เขาทำให้ได้ครับนะครับเพราะว่ามันไม่ติดอยู่กับเราถูกต้องไหมครับถูกต้องครับท่านส่งมอบตามอะไรทุกอย่างที่ท่านควรจะส่งมอบได้แล้วใช่ครับท่านนายกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องเร่งรัดให้กับผู้รับเหมาทำให้ทันเวลาได้ท่านไม่ใช่แก้ตัวแทนผู้รับเหมามันไม่ใช่ปัญหาของท่านปัญหาผู้รับเหมาครับหน้าที่ท่านคือไม่ใช่มาฟังปัญหาผู้รับเหมามาครับหน้าที่ท่านคือจัดการผู้รับเหมาทำตามได้ครับเราอย่าไปลงลึกว่าเข้าใจปัญหาคืออะไรเขามีสัญญาที่ต้องทำตามครับเพราะนั้นอย่าไปสนใจว่าปัญหาเขาคืออะไรครับถูกต้องไหมครับท่านสุริยะอันนี้เราอย่าไปสนใจปัญหาเขาคืออะไรครับนะครับเห็นด้วยครับของเขานะครับท่านไม่ต้องอธิบายแทนทำไมถึงช้าหน้าที่ก็คือทำให้มันเสร็จให้ทันได้ครับโอเคครับขอบพระคุณไปเมื่อปีที่แล้วให้ดูบางช่วงบางตอนเพราะนี่เป็นการเดินทางไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรารู้จักกันในนาม EEC ก็จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการรองรับสินค้าท่าเรือแหลมฉบังช่วงหนึ่งคุณเศรษฐาทวีสินเน้นย้ำว่าอยากให้แผนพัฒนาคืบหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนเพราะที่ผ่านมาคุณเศรษฐาใช้คำว่าดูเหมือนล่าช้าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแถลงความคืบหน้าท่านผู้ชมฮะคุณเศรษฐาบางช่วงให้สัมภาษณ์ระหว่างนั่งรถไฟถึงความคืบหน้านโยบายที่หลายคนรอคอยเป็นการเน้นย้ำว่าไม่มีถอยมีแต่เดินหน้านั่นก็คือดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยน้ำตรีก็ย้ำว่า10พฤศจิกาก็คือศุกร์ที่จะถึงนี้รู้ทุกอย่างมีขั้นตอนไทม์ไลน์กฎกติกาชัดเจนตอนนี้เนี่ยต้องให้เกียรติคณะทำงานเพื่อให้ไปตามขั้นตอนเดี๋ยวจะสับสนดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ทุกคนยอมรับว่าต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ลักษณะหรือขอบเขตหรือปริมาณจำนวนเงินการกระตุ้นเท่าไหร่ต้องมาคุยกันยืนยันว่าตลอดที่ผ่านมาใครมีข้อเสนอและรับฟังไม่ใช่ไม่รับฟังนักข่าวก็ย้ำว่านโยบายนี้ดูเหมือนจะเป็นเดิมพันก้าวต่อไปของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาบอกให้ประชาชนตัดสินแล้วก็พูดถึงที่สื่อบางสำนักทำโพลสำรวจมาก็จะเห็นก็จะหมายถึงเดลีเนียลมติชนโพลนั่นเองที่เรานำเสนอไปแล้วว่าคนที่ตอบแบบสำรวจเห็นว่ารัฐบาลควรจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมากกว่าปัญหาการเมืองปฏิรูปโครงสร้างสังคมโพลเนี่ยเป็นแบบนี้ 60.2% นะคะแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่ะส่วน 39.8% แก้ปัญหาการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโพลเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายรายละเอียดนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองมันย่อยลงไปอีกถ้าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องอันดับหนึ่งอยากให้แก้เรื่องรถค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันสถิติอย่างที่เห็นหน้าจอนายรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลดำเนินการจัดการแล้วทำแล้วเราจะทำอยู่และจะทำอีกทำแล้วทำอยู่เอ๊ะคุ้นๆอีกเหมือนกันมีเสียงช่วงนี้ไหมอ่ะผมว่าไส้ในของทั้งสองฝ่ายที่เขาใส่ฝ่ายสังคมฝ่ายเศรษฐกิจแล้วกันนะครับมันก็มีเรื่องของลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันซึ่งเราดำเนินการจัดการอยู่ทำแล้วและจะทำอีก
นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่ใหญ่กว่าคือเรื่องปัญหาหนี้สินนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็มีการประชุมในเบื้องต้นไปแล้วกับฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายกระทรวงการคลังแล้วก็ฝ่ายการปกครองด้วยก็จะมีมาตรการคลอดไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มาตรการต่างๆอย่างที่บอกแล้วเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการผลักดันให้มีนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนเพื่อเดินการมีการสร้างงานมามีการสร้างซัพพลายเชนที่ทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเบ่งบานขึ้นได้ทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมว่าทางท่านรองนายกภูมิธรรมก็มีการเขียนไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วนะครับมีการพัฒนาไปในทางที่มันดีแล้วจริงๆแล้วก็โพลที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นที่แปลกใจเรื่องสมรสเท่าเทียมบางเรื่องที่อาจจะมีคนพูดมาน้อยแต่ว่าพูดมาน้อยไม่ได้ความไม่สำคัญนะครับเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถูกยกระดับขึ้นมานะครับเราทำพร้อมกันทุกอย่างที่ท่านที่ผลของโพลออกมาก็ไม่ได้พิจารณาแปลกใจอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับนะครับท่านผู้ชมนี่คนที่มองในทางการเมืองก็อดไม่ไหวแน่หยิบไปเปรียบเทียบอีกว่าของพลเอกประยุทธ์เขาเนี่ยทำแล้วทำอยู่ทำต่อขณะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกเศรษฐาทำอยู่ทำแล้วและจะทำอีกแล้วก็มีหลายเรื่องอย่างที่บอกไปเงินดิจิตอลว่ายังไงที่น้ำตีเน้นย้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนอกจากประเด็นที่อย่างที่บอกไปว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินยังปกป้องคุณจุลภาบวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยครั้งเวลามีไมค์มาจ่อปากท่านก็ต้องตอบแต่ความจริงมันอยู่ระหว่างการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไปหาว่าท่านพูดกลับไปกลับมาซึ่งมันไม่ใช่เพราะมันอยู่ระหว่างการพูดคุยคุณเศรษฐาทวีสินบอกนะครับกรณีผู้ว่าการแบงค์ชาติจริงๆแบงค์ชาติก็ไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ให้ระวังให้เขียนพันระยะยาวเวลาออกมาแล้วจะกระทบเศรษฐกิจเชิงบวกอย่างไรรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาแถลงเนี่ยจะแถลงให้ครบทั้งหมดเมื่อเวลามีคำถามอะไรจะได้ตอบได้เห็นใจคุณจุรพันธ์ในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็คุยกับหลายฝ่ายอย่างที่บอกไปนักข่าวถามนะครับท่านผู้ชมประชาชนคาดหวังสูงนะเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเอาสักกี่เดือนประชาชนจะยิ้มอย่างมีความสุขอันนี้เป็นคำถามนักข่าวท่านนายกเอาสักกี่เดือนประชาชนจะยิ้มอย่างมีความสุขท่านนายกตอบว่ายังไงขึ้นความตั้งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะแต่ความตั้งใจของตนคืออยากจะให้ยิ้มทุกวันอยากจะให้ยิ้มเร็วๆตะตือรือร้นอยากจะทำแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้อ้าวเรื่องยิ้มนี่แหละมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะความตั้งใจผมอยากให้ยิ้มทุกวันผมอยากให้ยิ้มเร็วๆผมก็มีความกระตือรือร้นผมก็มีความอยากจะทำแล้วถ้าเกิดมาตรงนี้แล้วมันถ้าเกิดมันผมไม่ได้มาอธิบายทำไมถึงทำไม่ได้ผมก็ไม่ใช่ผมลักษณะผมไม่ได้เป็นคนนิสัยอย่างนั้นนะผมก็อยากให้มันทำได้แต่มันพอทุกท่านก็รู้ดีอยู่มันไม่ใช่คือผมอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาเชื่อปัจจัยภายนอกมันก็รุมเร้าเยอะใช่ไหมครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรนะเรื่องอะไรอย่างอย่างเช่น EEC เนี่ยก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ไหมครับถ้าเกิดมันแต่ว่าใครเขาจะมาสร้างโรงงานใหม่โรงงานนึงเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ใช่ไหมมันไม่ใช่4-5 เดือน 6 เดือนนะใช่ไหมมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถมีความใช้คำว่าชัดเจนทุกเรื่องทุกเรื่องได้เนี่ยคนที่เขาอยู่ในถิ่นนั้นเขาก็มีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยยิ้มขณะเดียวกันฟังเรื่องเงินดิจิตอลไปซึ่งก็อธิบายยืนยันไม่มีถอยอย่าไปถามจะถอยหรือเปล่ามีแต่จะเดินหน้าแล้วบอกแอปเป๋าตังจะมีส่วนร่วมแน่เพราะให้ความสะดวกและง่ายเนี่ยเพื่อให้ประชาชนสบายใจตกลงแอปเป๋าตังก็มีนี่ค่อยๆแกะคำพูดนายกนะรวมถึงประเด็นที่เน้นย้ำโครงสร้างหลักก็คือถอนเป็นเงินสดไปใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ข้ามจังหวัดเนี่ยไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าดิจิตอลวอลเล็ตเศรษฐศาสตร์มันมีมุมมองแต่ละคนมันไม่คณิตศาสตร์1บวก1ต้องเป็น2วันที่10เนี่ยรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับไม่อย่างที่ผมเรียนแล้วผมไม่ได้ไปว่าใครที่ไปพูดอะไรทั้งสิ้นวันนี้การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยววันที่10ก็จะรู้เรื่องหมดทุกอย่างมีขั้นตอนมีไทม์ไลน์มีกฎกติกาที่มันชัดเจนออกไปยังไงที่บอกเป็นเดิมพันเนี่ยทุกเรื่องเป็นเดิมพันหมดไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องไม่ใช่ครับผมไม่ได้แบบจะด้อยค่าว่าอะไรยังไงเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เราทำอย่างจริงจังแน่นอนไม่ได้คิดจะถอยหลังเลย
นะครับไม่คิดไม่คิดจะถอยหลังนะครับส่วนรายละเอียดกระเป๋าตังค์ยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึงว่ามันจะมาจากไหนอย่างไรนะครับแต่มีกระเป๋าตังค์เป็นส่วนร่วมด้วยแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่เหนื่อยใช่ไหมคะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยตามที่บอกเลยไม่มีสิทธิ์เหนื่อยครับเพราะว่าอาสาเขามาทำแล้วก็ต้องทำครับถ้าเหนื่อยก็พักไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องตอบคำถามขอทุกท่านที่มีอยู่เท่านั้นเองแน่นอนก็ต้องยอมรับนะว่ายังไม่เห็นคุณเศรษฐาหยุดเลยนะ